สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับสู่พิงค์เพลย์รูมอีกครั้งนะคะวันนี้ขอนำเสนอหนังสือเล่มนี้เลยค่ะรอนานหน่อยนะหนังสือเล่มนี้ค่ะถูกแนะนำโดยคุณหมอประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ด้วยนะคะเป็นเรื่องของการต่อคิวแล้วก็การนับจำนวนแต่ว่าก็เป็นนับถอยหลังนะคะรายละเอียดรีวิวจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับหนังสือรอนานหน่อยนะเรื่องโดยแอนท์ยันภาพโดยนอร์มันยูเงอร์และแปลโดยนานกคู่ค่ะจากสำนักพิมพ์แฮปปี้คิดนะคะหนังสือนี้มีค่านิยม12ประการคือประการที่8นะคะมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายและผู้อาวุโสค่ะเป็นหนังสือแนะนำโดยคุณหมอประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นหนังสือภาพค่ะที่เหมาะกับเด็กๆนะคะเปิดเรื่องมาก็คือจะเป็นเจ้าของเล่นอยู่ทั้งหมด5ชิ้นค่ะกำลังนั่งรออยู่ในห้องมืดนะคะจากนั้นก็มีประตูเปิดออกมานะคะโดยฝั่งซ้ายค่ะก็จะเป็นคำสั้นๆนะคะแล้วก็ฝั่งขวาก็จะบรรยายด้วยภาพค่ะโดยคุณลักษณะที่ดีของหนังสือภาพนะคะเมื่ อคุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือไปเนี่ยลูกๆเขาก็จะดูภาพแล้วก็สังเกตทุกอริยาบถนะคะคือไม่ต้องมีคำยายมากแต่ก็เข้าใจค่ะกระดาษเนี่ยก็จะเป็นกระดาษนิทานธรรมดานะคะก็ไม่ได้บางมากค่ะเคลือบมันทั้งสองด้านอันนี้ก็จะสอนนับจำนวนนะคะแต่เป็นนับถอยหลังเข้าไป1เหลืออีก4ค่ะเด็กๆก็จะสังเกตนะคะว่าพอประตูปิดตรงนี้ห้องก็จะมืดแบบนี้ประตูเปิดออกมาแล้วนะคะเข้าไปอีกหนึ่งค่ะก็เนื้อเรื่องก็จะดำเนินไปนะคะก็ต้องสอนให้เด็กๆรอคอยไปพร้อมกับคุณหมีคุณกบแบบนี้นะคะเข้าไปอีกหนึ่งค่ะเหลืออีก2ก็อาจจะให้เด็กๆช่วยลองนับดูนะคะแล้วให้เด็กๆสังเกตดูว่าตอนหมีเข้าไปกับหมีออกมาเนี่ยมันต่างกันยังไงกบกำลังเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็พอเข้าไปก็เหลืออีก1พอกบกระโดดออกมากบมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะถึงตาเราสักทีนะคะสวัสดีครับคุณหมอนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นขอบคุณครับคุณหมอค่ะโดยอันนี้นะคะราคาหลังปกอยู่ที่95บาทค่ะเป็นหนังสือภาพที่แนะนำมากๆเลยนะคะก็หนังสือภาพเนี่ยถ้าเป็นเด็กวัยอนุบาลก็อ่านให้ฟังค่ะถ้าเป็นประถมนะคะอ่านให้ฟังแล้วก็อ่านเองค่ะค่ะยังไงก็ขอจบการรีวิวหนังสือเล่มรอนานหน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ